ทุกคนคะมามุงกันเข้ามาเร็วเร็วแล้วเข้ามาวันนี้เรามารวบรวมเอาลิปนะคะไอเทมลิปไม่ใช่ว่าจะเป็นลิปสติกลิปเนื้อนั่นเนื้อนี้ที่กระแสแรงมากๆในโลกออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตไอตารวบรวมมาให้ดูว่ามีอะไรตัวไหนปังตัวไหนบงเอาตรงๆคอนเทนต์นี้มัดรวมจ้ะแดด40องศาในไทยปุ๊บน้องอยู่ไว้เลยถือว่าเป็นราคาที่ก็ประมาณนึงอยู่นะสำหรับดิฉันนะจริงๆมันก็สวยแต่มันก็แบบไปซื้ออันที่ถูกกว่านี้ก็ได้อะเป็นสีชมพูอมม่วงปีนี้โทนชมพูมันมาแล้วและคนมาบอกว่าเพตาช็อปไทยไม่มี131ตัวนี้เลยเป็นลิปบาล์มเสียงดังเป็นลิปบาล์มลิซ่าตอนแรกไม่รู้เลยนะเป็นแบรนด์อะไรยังไงเพิ่งมารู้เมื่อกี้เพราะว่าเซิร์ชดูราคาชื่อแบรนด์ AOU นะคะเป็นลิปบาล์มหน้าตาแบบนี้คือใน TikTok เขาเรียกว่าลิปบาล์มลิซ่าลิปบาล์มแคริน่านะคะคือน้องแคริน่านั่นแหละเอสปานั่นแหละก็เลยแบบแกฉันอยากสวยแบบน้องก็เลยซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าเนื้อดีมีความเหลวๆอ่ะสังเกตได้ว่าเนี่ยหน้าลิปอ่ะมันไหลอ่ะทุกคนคือรู้สึกว่ามันเป็นลิปแบบจากเกาหลีแต่ว่าพอมาอยู่แบบแดด40องศาในไทยปุ๊บน้องอยู่ไว้เลยจะถามว่าสวยไหมสวยชามชุ่มชื่นนะคะตัวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวแอบลองเปิดให้ดูชุบเนื้อจะเป็นเยิ้มๆอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นลิปบาล์มแบบใสๆสีจะค่อนข้างแน่นสีสวยจริงมีกลิ่นหอมหน่อยๆนะคะตัวนี้ตาซื้อมา379บาทถือว่าเป็นราคาที่ก็ประมาณนึงอยู่นะสำหรับดิฉันนะคือถ้าเราอยากได้ไอ้แปรงเนี่ยแต่อันนี้เป็นแปรงของแบรนด์อื่นถ้าเราอยากได้แปรงเราก็ต้องซื้อแยกอีกมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบใช้มือทาแอบยากนอกจากคนที่จะแบบเล็บสั้นแล้วก็ใช้มือควักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหักลบในเรื่องของสีสวยได้หักลบในเรื่องของลิซ่าแคลริน่าได้ไม่รู้ว่าน้องลิซ่ากับแคลริน่าใช้ลิปนี้จริงๆป่ะวะหรือว่ามโนอันนี้ไม่รู้นะว่ามันมีแบบที่มาที่ไปมายังไงเหมือนว่าเห็นใน TikTok คนเขาพูดว่าช่างแต่งหน้าของ2คนนี้ใช้ลิปนี้มันก็เลยดังนะคะแต่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องยังไงคอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะต่อมานะคะจะเป็นกลอสหัวใจตัวนี้เลยที่ดิฉันไปกดมาใน TikTok อีกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเห็นน้องๆทาแล้วน่ารักมากแล้วแบบตรงปลายแท่งเนี่ยนะคะจะเป็นรูปหัวใจมันแบบมันมีความน่ารักตะมูตะมีมากแล้วก็แท่งจะเป็นแบบกดแบบนี้ตรงตูดป๊อกนะคะมันก็จะค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็เวลาทาเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นกลอสแต่ไอตารู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ความเป็นกลอสมากขนาดนั้นคือกลอสสำหรับไอตาคือมันต้องฉ่ำมากเวลาทาแล้วแบบฟินิชบนปากจะต้องเป็นน้ำๆเลยเป็นแบบวอเตอร์เลยแต่อันนี้มันก็ได้ความฉ่ำความวาวประมาณนึงแต่ไอตารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบาล์มที่มีสีมากกว่าตัวนี้เนี่ยไอตาซื้อมา239บาทเขาจะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นที่ไอตาซื้อมาน่าจะเป็นรุ่นเก่านะคะแต่ว่าเนื้อดีมากอันนี้เป็นสี01นะคะเป็นสีที่แบบไอ้ตาทาแล้วเหมือนเป็นปากเราแต่ที่สวยขึ้นไม่ได้เปลี่ยนสีปากแต่คือเป็นปากเราที่ชัดขึ้นดูวาวขึ้นดูสุขภาพดีมากขึ้นถ้ารู้สึกว่า239บาทมันแพงไปอ่ะก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าจริงๆมันก็สวยแต่มันก็แบบไปซื้ออันที่ถูกกว่านี้ก็ได้อ่ะแต่เราก็โดนตกด้วยความที่แบบไปมันเป็นรูปหัวใจมันน่ารักมันฮิตเราก็ซื้อมาเพราะเราเป็นคนบ้าอยู่แล้วบ้าลิปอยู่แล้วนี่ค่ะสีเขาจะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆนะคะแต่เวลาทาลงบนปากอะสีจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็จะมีความแบบชมพูใสๆอยู่บนปากเราสิ่งหนึ่งที่ตาชอบก็คือลักษณะแท่งที่เป็นแบบนี้แล้วก็กดๆที่ตูดเนี่ยมันทำให้เราควบคุมปริมาณในการทาได้ดีกดขึ้นมามันจะมาไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไหลจนเกินไปก็แบบอยากได้เยอะก็กดเพิ่มแท่งแบบเนี้ยเลิศตัวต่อมานะคะเป็นลิปสีใหม่ของจีวาน่าจ้าลิปของจีวาน่าเนี่ยคุณภาพดีตาชอบเพราะว่าเขามีความฉ่ำในตัวแล้วก็สีชัดในตัวตอนนี้ออกสีใหม่เป็นสีเบอร์สีชื่อสีว่า Crazy Rose นะคะเป็นสีชมพูอมม่วงปีนี้โทนชมพูมันมาแล้วคือดีใจอ่ะให้เ
ให้ดูสีลิปและเนื้อลิปกันก่อนพูดไม่ถูกว่าเป็นเนื้อแบบไหนแต่ว่ามันเป็นเหมือนลิปที่สีชัดในตัวแต่มีความวาวฉ่ำสวยแต่ไม่ได้เยิ้มพูดไม่ถูกทาแล้วสวยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เอตาชอบมากๆนะคะราคาเขาอยู่ที่199ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยทุกคนแล้วคือกล่องกึ่งขวดแท่งเทิงอ่ะทำออกมาดีมีกล่องนี้ด้วยดีทรงดีไซน์ดีมากแต่ชอบมากนะคะก็ถ้าใครชอบสีโทนนี้ต้องโดนตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่มีกระแสต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็ยังฮิตกันต่อกับ Maybelline Vinyl ค่ะต้องเขย่านะคะแอบเมาส์มอยสตอรี่หน่อยตัวนี้ตาซื้อมาตั้งแต่ช่วงแบบปีที่แล้วที่อยู่เมืองนอกตอนนั้นน่ะในไทยยังไม่ทันเข้าเลยเราซื้อมาลองใช้ใช้คนเดียวยังไม่ได้ลงรีวิวแบบใช้แล้วบอกอีเธอออกทานแล้วเหนียวปากว่ะแต่สีสวยมากนะเราก็แบบเอาไงดีวะอ่ะเราก็ลงรีวิวไปปุ๊บบอกทานแล้วเหนียวปากลงรีวิวปากก็สักพักนึงพอเขาแบบมีขายที่ไทยเราก็ไปดูเฮ้ยทำไมอินฟูคนอื่นเขาใช้แล้วมันบอกว่าสวยมันสวยเขาอวยเป็นเนี่ยพอเขาไปดูออกวิธีใช้ปรากฏว่าเขาต้องเขย่าก่อนทาค่ะพอทาปุ๊บความเหนียวมันน้อยลงมันไม่ใช่ว่าไม่เหนียวเลยนะมันน้อยลงมากตอนแรกก็งงว่าแล้วทำไมอ่ะไม่บอกว่าต้องเขย่าเพราะว่าไปซื้อที่แบบร้านดรักสโตร์ที่เมืองนอกมันไม่มีแบบป้ายหรือดิสเพลย์หรือ POP ที่ต้องบอกเราว่าเขย่าอ่ะซึ่งรู้สึกว่า Maybelline ทีมไทยอ่ะทำดีมากที่มีแบบเพลงแบบบอกคนว่าต้องเขย่าแล้วตอนเนี้ยคนที่ติดตามดิฉันน่ะก็รู้แล้วว่าดิฉันโง่ว่าดิฉันแบบอ้าวแล้วหล่อนไม่รู้หรอว่ามันต้องไม่รู้พูดตรงนี้เลยนะไม่รู้แล้วพอตอนนี้รู้แล้วว่ามันต้องขยับแล้วแบบมันดีจริงๆสีในมือเนี่ยเป็นสี65 CC นะคะลิปรุ่นเนี้ยทำโทนสีออกนูดออกพีชออกชมพูสวยมากเป็นโทนสีที่มีมิติสวยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีสีไหนที่แบบเอ้ยทาไปไหนอะเท่าที่ลองแล้วซึ่งไอ้ตามมีทุกสีไงมันเลิศแต่ถามว่ามันเหนอะไหมนิดนึงนะแม่นะแนะนำว่าขย่าปุ๊บทาปั๊บรอเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วเขาอะโทษจะติดโทนกูปวดหัวและเช็ดนะต้องใช้รีมูเวอร์ที่มีส่วนผสมของออยล์พูดอย่างนี้เลยก็แนะนำว่าต้องใช้ลิปรีมูเวอร์เพราะว่าเขาจะช่วยเช็ดออกได้ง่ายมากขึ้นแต่ถามว่าติดทนไหมติดทนสีสวยไหมว้ากนะคะตัวนี้ราคา259บาทนะจ๊ะซื้อออนไลน์ได้ซื้อร้านรักโซวาซัดอีแบนบอยอะไรมีหมดจ้ะตัวถัดไปนะคะเป็นตัวที่ได้ลองช่วงปีนี้แล้วเป็นอะไรที่เลิฟมากและโดนยิงแอดกระหน่ำมากได้ลองใช้แบบทุกสีแล้วมันดีจริงว่ะคุ้มค่ายิงแอดเขาจริงๆอันนี้ของกาล่านะคะคาเมเล่เป็นแบรนด์ใหม่แบรนด์ไทยแล้วเป็นแบรนด์วัยรุ่นที่ทำออกมาดีหนึ่งทำแอดดีอิมเมจดีทำแท่งดีดีไซน์ดีโทนสีดีมีมิติคือเขาจะมีทั้งหมดประมาณละ5หรือ6สีแต่สีที่ตาชอบมากเนี่ยจะเป็นสี Mean Girls แล้วที่เห็นมี2หัวเนี่ยมันเป็น Plumper Lip Tint มันจะเป็นทินต์แต่มันเป็นทินต์ที่แบบมันมีความวาวๆในตัวหน่อยๆมันจะไม่ใช่ทินต์ที่เหมือนแบบทาแล้วมันซึบเข้าไปในปากแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็น PH Bud Oil นะคะมันจะเป็นออยล์แบบสีใสๆนะคะแต่ว่าเวลาเราทาลงบนมือปุ๊บอะน้องเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้เวลาเราใช้เนี่ยเราก็แตะๆๆเสร็จแต่ก็เอามือแตะสีน่ารักมากแล้วตัวเนี้ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากคืออีตัวบัชออยล์เนี่ยค่ะมันเป็น PH เนาะมันจะเปลี่ยนสีอะแล้วสามารถแตะทับแป้งได้ซึ่งดิฉันทำแล้วทำได้จริงแล้วราคา199ตกหัวละ100อ่ะอีดอกถูกอีกแล้วคือแพ็คกล่องแพ็คเกจอ่ะมันไม่ใช่แบบทั่วๆไปไงงงกับชีเหมือนกันว่าขายราคาถูกมากแต่จริงๆราคาเต็มจีจะแบบแพงกว่านี้แต่ชีจะจัดโปร199ตลอดก่อนหน้านี้นึกว่าแบบโอ๊ยจัดโปร199รีบซื้อพอมาดูอ๋อก็ยังจัดอยู่แต่ซื้อเหอะน่ารักแบรนด์แบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะอยากสนับสนุนอ่ะต่อมาตัวถัดไปค่ะตัวถัดไปนะคะแบรนด์นี้บอกเลยว่าตกใจกับนางมากเป็นแบรนด์จีนไอ้ตาไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงแต่ตาเรียกว่าแคปูวินินะคะประมาณนั้นแล้วเป็นแบรนด์ที่ขายถูกขายแบบ 30-40 บาทเนื้อดีแพ็คเกจก็น่ารักอันนี้สีที่กดมาเป็นสีเบอร์01เป็นสีออกชมพูม่วงนะคะอ้าวจีวาน่าก็ชมพูม่วงแต่ว่าอันนี้จะม่วงกว่าจีวาน่าจะติดชมพูกว่าอันนี้จะรู้สึกว่าเข้มกว่าแต่ทาแล้วตารู้สึกว่าถ้าเป็นคนผิวเข้มทามันอาจจะแบบ
หน้าดูเข้มขึ้นนิดหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ปากซีดอ่ะทาน่าจะเลิศปากแบบคนผิวขาวซีดอ่ะทาน่าจะเลิศแต่ว่าเท่าที่ตาลองดูนะสีไม่ได้ทิ้งสีไว้เยอะมากอ่ะเราลองทาแล้วก็เช็ดออกมันก็เช็ดออกอยู่ประมาณนึงมันทิ้งสีแค่นิดนึงนะคะแต่ตาคิดว่าถ้าเราทาไว้นานๆอ่ะธรรมชาติของทินอ่ะเราทาไว้1ชั่วโมงกับทาไว้1นาทีเวลาเช็ดออกอ่ะอีอันที่ทานานกว่ามันจะทิ้งสีนานกว่านั่นเองนะคะแต่ยังไม่รู้ว่ามันมีแบบทำเหมือนเป็นก๊อปแบรนด์อื่นหรือเปล่าเพราะบางทีเวลาเราเห็นแบบแบรนด์จีนเราจะแบบเฮ้ยก๊อปแบรนด์อื่นเปล่าแกฉันไม่อยากซื้อของก๊อปแต่เขาหาว่าแบบสนับสนุนเลยแต่แบรนด์แคปูวีเนียเท่าที่ไปส่องดูอะมันยังไม่มีหน้าตาไปคล้ายคลึงตื่นหรือมันอาจจะมีแต่เราไม่รู้หรือเปล่านะอันนี้ใครรู้บอกด้วยนะดิฉันก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างบนโลกแต่ว่าตัวนี้ในราคาที่แบบหลัก10อะปังเลิศตอบมานะคะก็อยากจะพูดถึงแบรนด์นี้ที่เป็นกระแสมากถามว่าใครบอกหรอก็ดิฉันบอกเองอันนี้เป็นลิปออยล์ของแบรนด์ในตาเองนะคะไอตาบิวตี้จูซี่ลิปออยล์จริงๆอันนี้มี3สีนะมีอันที่ไม่มีสีอันที่สีอ่อนแล้วก็อันที่สีออกแดงตัวนี้เป็นสีที่ออกแดงทาแล้วออกสาวทาแล้วออกหวานนะคะเป็นสีที่อยู่บนปากดิฉันนี่แหละก็เติมก็ทาไปเลยมันจะอยู่ในแท่งเนี่ยมันจะดูแดงมากแดงจนแบบแม่ทอมอะแล้วแบบมันจะยังไงอ่ะมันจะแดงไปเป้าแต่เวลาออกมาประมาณนี้เป็นสีแดงใสเป็นสีที่ขายดีที่สุดในบรรดา3เบอร์นะคะมันเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนี่เป็นคนชอบใช้ลิปออยล์มากแล้วคือเพนพอยต์ของตัวเองคือไปลองลิปออยล์มาหลากหลายแบรนด์ทาปุบชุ่มชื้นแต่ระหว่างวันปากแห้งหนักกว่าเดิมคืองงกับมันมากเอ้าหล่อนควรจะทำให้ปากฉันชุ่มชื้นไหมทำไมมาทำให้แห้งทีหลังอะไรเงี้ยก็ไปคุยกับโรงงานกับแหล่งผลิตทำให้รู้ว่าอ๋อบางทีเขาใส่ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่กักเก็บก็เลยบอกว่าของเราขอชุ่มชื้นเราขอชุ่มชื้นตลอดวันจริงๆนะไม่เอาชุ่มชื้นแกงกันจ้อจี้กันหลอกกันไม่เอาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทาแล้วชุ่มชื้นตลอดวันจริงๆนะคะปกติจะขายอยู่ที่299บางช่วงก็จะมีแบบถูกลงมาอีกนิดอะไรประมาณนี้ลองดูโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆ นะจ๊ะหรือว่าใครอยากรีวิวก็มากดฟรีแซมเปิลใน TikTok ได้นะจ๊ะแล้วดิฉันน่ะไม่ได้เปิดฟรีแซมเปิลอยู่ตลอดนะคะถ้าเจอแล้วอยากกดมาลองใช้ทำรีวิวก็รีบกดเลยนะคะมาเป็นช่วงๆไม่ได้มาเป็นหลินหุยค่ะเก่ามากเด็กไม่เข้าใจต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงลิป2หัวที่เป็นกระแสหนักมากช่วงปีที่ผ่านมาเนาะปีที่แล้วเนาะจริงๆมันมีอยู่หลายแบรนด์แต่แบรนด์ที่ตาได้ลองใช้เนี่ยก็จะเป็นของกิโกเป็นแบรนด์อิตาลีนะคะขายในไทยอยู่ที่ประมาณ 500-600 ได้นะลิป2ด้านแบบเนี้ยอย่างของกิโกเนี่ยด้านเนี้ยนะคะที่มันเป็นสีเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นแมตต์มันจะเป็นลิปคัลเลอร์คือเป็นลิปที่แบบมีความเนื้อแบบทั่วๆไปธรรมดาครีมมี่หน่อยๆนะคะเวลาทาก็ทาสีนี้ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นสีใสๆอันเนี้ยทับตัวเนี้ยจะเป็นท็อปโค้ทเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นลิปกลอสนะเขาเรียกตัวเองว่าลิปคัลเลอร์และท็อปโค้ทถ้าออกมาแล้วสวยอันนี้เป็นสีเบอร์อะไรเนี่ยสี131แล้วถ้าจำไม่ผิดไอตาลงรีวิวตัวนี้ไปคนก็คือแตกแตนสุดและคนมาบอกว่าพี่ไอตาช็อปไทยไม่มี131ก็เลือกซื้อสีอื่นได้แต่บอกเลยว่าอันนี้สวยแล้วก็ติดทนแล้วก็เวลากินข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยลิปตัวสีปากเนี่ยไม่หลุดแต่ว่าตัวท็อปโค้ทจะหลุดออกไปซึ่งอันเนี้ยดีจริงชอบแต่ราคาในไทยค่อนข้างสูงอยู่ประมาณนึงเลยนี่สีจะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาทาแยกกันแบบเนี้ยดูไม่ค่อยสวยหรอกแต่เวลาทารวมกันในปากนะอ้อจะเป็นลมสวยจนผู้ชายแบบวิ่งไปซื้อแหวนให้ไม่ไหวอ่ะมีอย่างนึงที่อยากจะติก็คือในด้านที่มันเป็นด้านใสเนี่ยคือเราต้องรักษาความสะอาดมันมากเว้ยเพราะบางทีเราทาลิปคัลเลอร์ปุ๊บเราให้มันเซตตัวแป๊บนึงแล้วพอเราทาด้านใสอ่ะมันจะมีสีลิปจากปากเราอ่ะติดคืนไปที่แปรงแล้วถ้าเราจุ่มกลับเข้าไปปุ๊บนะบอกเลยว่าความใสตรงนี้จะไม่ใสอีกต่อไปนะคะทาจุดๆๆๆอุ้ยแปลกเลอะทำไงอ่ะสาวทิชชู่เปียกเช็ดออกนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วเป็นคนสะอาดนะคะเวลาใช้อย่าแบบจุ่มเข้าไปเลยโอสีมันก็จะไปกระจายอยู่เต็มหลอดทีนี้เละเลยจ้ะเละเลยมาอีกแล้วกับลิป2หัวที่คล้ายคลึงกับกิโกแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้คล้ายหรอกเย็นเนี่ยคล้ายชาแนลถ้าไม่บอกก็ไม่รู้แต่ถ้าบอกปุ๊บก็รู้เลยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าไอตัวหัวใสถ้าเกิดปลายมันเลอะแปรงมันเลอะจิ้มกับปลายเนี่ยเละเลยอันเนี้ยดีตรงที่ปลายที่มันเป็นลิปด้านใสๆอ่ะจิ้มกับปลายต่อให้เลอะ
ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าเป็นสีดำค่ะไม่มีใครมารู้ของหล่อนว่าหล่อนเป็นชนีแบบชนีเลอเธอแค่ไหนอ่ะตัวนี้ของ Katie Embrace นะคะก็คือของกระแตอัสยามนะคะเปิดใจสาวแต่เป็นลิปที่แบบก็ใส่แรงมากดอกแรงแบบแรงมากแรงจนแบบกูต้องมีกูต้องซื้อกูต้องรีวิวนะคะสีนี้เนี่ยชื่อสีว่า Las Vegas นะคะคือจะบอกว่าอีลิปท็อปโพสที่เป็นใสๆนะย้อยที่สุดคือมันมีความแบบเหมือนเนอะแต่มันไม่ได้เนอะหรอกอันนี้เป็นสีของเขาสี Las Vegas จะเป็นสีนูดโทนชมพูนะคะเป็นสีที่ตารู้สึกว่าตาทาแล้วจะเป็นคนสวยอะเป็นคนแบบหวานอะดูไม่เป็นคนปากหมาแบบเนี้ยแล้วตัวนี้นะเป็นลิปที่บอกเลยว่าต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นลิปที่กระแสแรงมากและดราม่า ก็เยอะมากเพราะว่าคนบอกว่ามันเหนียวมากวิธีใช้นะเวลาเราทานะตาแนะนำว่าก่อนทาไม่ต้องลงบำรุงทากับปากที่ไม่มีคราบเลอะอะไรเช็ดคลีนให้แห้งสะอาดนะคะเอาอันนี้ทาไปไม่ต้องทาเยอะเม้มปากได้ถูได้เอานิ้วเกลี่ยๆได้เขาแนะนำว่าด้านลิปคัลเลอร์ของเขาอะไม่ต้องทาเยอะเพราะว่าสีมันแน่นอยู่แล้วเอามือเกลี่ยๆขอบให้มันสวยๆเสร็จปุ๊บรอต้องนั่งรอแล้วก็ที่อย่างนี้นะคะนาที2นาทีให้น้องเขาเซตตัวเสร็จแล้วเราก็ทาด้วยตัวท็อปโค้ตตัวนี้นะคะสีใสๆก็ทาไปเลยจ้ะอีกท็อปโค้ตตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบบคีย์เมสเซจสำคัญที่จะเป็นล็อกให้สีตัวลิปคัลเลอร์เนี่ยอยู่นะคะแล้วก็ให้ฟินิชชายที่สวยมากซึ่งถามว่าติดทนจริงไหมจริงแต่ถ้าแบบแกฉันเป็นคนแบบไม่ค่อยมีเวลาตอนเช้าฉันต้องการแต่งหน้า5นาทีแล้วออกเลยออกก็โอเคพักแต่ถ้าพอมีเวลาหน่อยใจเย็นกับมันได้ทำตามขั้นตอนมาได้บอกเลยว่าสวยมากแล้วคือราคาดีราคา250ลองไปพิจารณาดูกันว่าไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับลิปแบบไหนแต่เรายังไม่จบตัวสุดท้ายค่ะและตัวสุดท้ายของเรานะคะนี่เลย For You To Jelly Tint นะคะเป็นตัวที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วชื่อสีว่า Sweet Candy ฟังดูชื่อสีคือน่าจะหวานน่าจะชมพูซึ่งสีอะชมพูจริงแต่แท่งส้มคือตาก็ตอนซื้อน้อยตาก็ดูว่าสีนี้มันเป็นตัวเท่าว่ะมันสีนั้นสีนี้กดซื้อในแอปส้มโอ้ชอบลิปโทนชมพูสั่งซื้อมาเปิดกล่องพัสดุเฮ้ยเขาส่งมาให้ผิดสีอะไม่ได้สั่งสีส้มอะไม่ชอบลิปสีส้มมาดูอ๋ออีดอกถูกแล้วแท่งเป็นสีส้มแต่ข้างในเป็นสีชมพูงงกับชีมากแต่แหมพอทาปุ๊บสวยมากเป็นทินที่เขาบอกว่าเนื้อเขาเป็นเจลลี่ถามว่ามันเป็นเจลลี่แบบเหมือนเจลลี่เป๊ะๆไหมมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นเนื้อทินที่มันนุ่มๆทามันจะส่วนหนึ่งซุปเข้าไปในปากส่วนหนึ่งมันจะกองๆอยู่ข้างบนให้มันเป็นเหมือนแบบเอฟเฟกต์ความนุ่มๆเอฟเฟกต์เงาๆแต่ราคาดีตัวนี้ราคาแค่159ซึ่งติดทนมากสีสเตนนะคะคือติดทนไปเลยทั้งวันแล้วคือด้วยความที่เนื้อเขาเป็นนุ่มๆเป็นแบบเหมือนแบบกึ่งจะทิ้นกึ่งจะชายอะไรเงี้ยเวลาเติมอ่ะมันไม่พังไงถ้าเกิดสมัยก่อนเราทาลิปแบนที่มันแห้งๆเวลาเติมคือจบเลยถ้าจะเติมคือต้องเช็ดปากใหม่ต้องพกรีมูเวอร์ไปข้างนอกแต่ตัวนี้คือเติมระหว่างวันได้ทาสวยตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่ใน TikTok เด็กๆก็ยังทำคลิปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยนะคะชอบมากอ่ะเดี๋ยวลืมปาดให้ดูเนี่ยแล้วเธอจะเข้าใจว่าทำไมฉันถึงงงงงปะงงมะสีชมพูคือเป็นแบบสีชมพูสะท้อนแสงอะแต่แท่งลิปเป็นสีส้มนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนาะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นลิปสติกหรือว่าไม่ใช่ลิปสติกสิไอเทมปากไอเทมลิปที่กระแสแรงมากในอินเทอร์เน็ตในออนไลน์เราก็แบบอยากรู้ว่าสมัยนี้มันถึงไหนถึงไหนแต่ก็ซื้อตามซื้อมาเรื่อยๆเนาะมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ฝรั่งแบรนด์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซื้อมาหมดเอามาลองดูนะคะแล้ววันนี้ก็มามัดรวมรวบยอดให้เพื่อนๆดูกันแล้วเพื่อนๆชอบแท่งไหนตัวไหนใช้ตัวไหนกันอยู่คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ถ้ามีตัวไหนอยากให้ตาลองก็คอมเมนต์บอกกันนะคะยินดีมากๆเลยสามารถคอมเมนต์บอกในนี้ DM มาบอกส่งข้อความมาบอกมาเม้นในวิดีโอ TikTok ได้เลยดิฉันเป็นคนชอบไอเทมปากมากสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะหวังว่าจะได้เจอกัน EP ที่2นะบ๊ายบาย If you wanna be alone, just be yourself. แต่นางอะทำสีแบบอะยังชมไม่เสร็จเลยและคือประเด็นอะเรามีลิปเขาทุกสีนะเราเลือกที่จะหยิบแท่งนี้มารีวิวแบรนด์อะกำหมัดเซกูแลลิปมี10แท่งหล่อนเลือกที่จะหยิบแท่งนี้หล่อนด่าเอากระแสหรือเปล่าอย่างงี้ไม่ใช่นะแม่นะไม่ใช่นะมันเป็นความบังเอิญ